สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันต่อนะครับเมื่อเช้านะครับเรื่องหน้ายินดีนะครับสำหรับแฟนแมนยูก็คือการเทคโอเวอร์นะครับเจ้าชายซานนี่นะครับน่าจะมีโอกาสชนะ การซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผมทำข่าวแบบละเอียดให้กับแฟนนยูไปแล้วนะครับท่านต้องไปดูย้อนแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับมันกว่าเดิมผมบอกเลยว่าสรุปข่าวการย้ายทีมในแต่ละวันนะครับอย่าพลาดนะเรื่องราวในวันนี้นะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องราวของการเทคโอเวอร์แล้วนะครับยังมีเรื่องราวของคีเตียนเอ็มปาเป้คีเตียนเอ็มปาเป้นะครับ ฟ้าผ่าที่ปารีสนะไม่ต่อสัญญานะครับเขาเหมือนรู้อะไรล่วงหน้าตอนนี้นะครับปารีสเซียแมงเนี่ยโกรธมากนะครับสำหรับสิ่งที่เอ็มปเปเป้ทำอยู่นะครับเขาไม่ต่อสัญญากับอ่าสโมสรน่ะนั่นะก็หมายความว่าปีหน้านะครับไปฟรีนะไปฟรีครับแล้วตอนนี้นะพรุ่งนี้ตลาดนักเตะเปิดเหมือนรู้เลย 14มิถุนายนวันตลาดนักเตะเปิดวันแรกเขารู้เลยครับว่าแล้วแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเทคโอเวอร์อ่ะวันเนี้ยท่านคิดว่าเรื่องมันสัมพันธ์กันไหมถ้าเอ็มบัปเป้จะมาอยู่แมนยูหรือไปเรอัมลมาดริดคือปารีสต้องเปิดขายอ่ะและเอ็มบัปเป้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเคยทำตอนที่เป็นหน้าปกเอ็มบัปเป้กับแมนยูนะท่านจำได้ไหมอ่ะ เดี๋ยวเอาเคลียร์เรื่องเอมวอเป้ก่อนนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับส่วนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเดี๋ยวรอการเทคโอเวอร์ต่อนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเจอข่าวลิเวอร์พูลกันแน่นอนเมื่อคืนทำให้แล้วนะครับเรื่องราวของมานูโคเน่นะครับวันนี้ผมขึ้นข่าวแรกว่าว่ามีโอกาสลุ้นนะครับคันนี้ก่อนเนาะเรื่องราวของนิวคาสเซิลนะครับอเลนเซนแมซิ่แมงนะครับยืนยันแล้วนะครับไม่ย้ายนะแต่นิวคาสเซิลจะเสริมทัพอีก อาร์เซนอลนะครับเดี๋ยววันนี้เจอข่าวอาร์เซนอลแน่นอนนะครับดีลของนิแคลไรส์ใกล้จะクสซิ่งครับเรื่องราวของเชลซีนะครับกับการเคลียร์ผู้เล่นนะครับคูลิเบรี่ไปลีซาอูครับสนุกแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาสรุปข่าวก่อนนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นะครับ วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลก่อนนะครับโทนี่คลาสต์าริโน่นะครับนักข่าวชื่อดังนะครับได้รายงานนะครับว่าดีลของมานูโคเน่จะเข้าร่วมสโมสรลิเวอร์พูลของเจอร์เกนครอปนะครับท่านฟังอีกครั้งนะโทนี่คลาสติริโน่นะครับยืนยันแล้วนะครับว่ามานูโคเน่นะครับจะเข้าร่วมทัพของลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การคุมทีมของเจอร์เกนครอปนะครับ ทางฝั่งบุรุษเซียมุนเช่นกระดับบักนะครับก็ตอนนี้นะครับยินดีที่จะฟังข้อสเสนอะนะครับมานูโคน่ต้องการมาอยู่กับลิเวอร์พูลแบบชัดเจนในสื่อต่างประเทศรายงานว่ามานูโคน่นะครับกอ,อกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของบุรุษเซียมุนนะครับต้องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในสื่อเขาบอกว่าเวลานี้นะครับครอปต,ต้องการที่จะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะครับไม่แคฟเฟนตูรามก็เป็นมานูโคน และที่สําคัญก็คือเวลานี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าไม่ว่าวิธีใดก็ตามนะครับลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าต่อในการเซ็นสัญญามิดฟิลด์อีก2คนมานูโคเน่คือคนที่คอปยืนยันการเซ็นสัญญาแน่นอนเขากําลังจะไปลิเวอร์พูลและเวลานี้ลิเวอร์พูลกําลังเปิดการเจรจามานูโคเน่เป็นส่วนสําคัญอันดับต้นๆของกองกลางรายใหม่ พลังงานการสกัดกั้นนะครับการทำลายเกมนั่นคือสิ่งที่ฮูต้องการเพื่อให้ทีมกลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งในส่วนของแม็กอ i ริสเตอร์เป็นดิวที่สำเร็จในดิวแรกนั่นคือการสร้างสรรค์เกมตัวของโคเน่จะสามารถใช้ทักษะนี้ผลึกกำลังในแดนกลางช่วยลิร์ภูในความสามารถในการครองบอลและสร้างสรรค์เกมได้นะครับนี่คือดิวของมานูโคเน่ที่อัปเดตล่าสุดนะครับ ตอครัน่าจะมีรอยยิ้มในดิวของมานูโคเน่นะครับรายละเอียดเนี่ยกำลังขับเคลื่อนนะครับให้ดิวนี้จบลงให้ได้นะครับก็น่าจะเลือกแล้วเนาะคืออาจจะได้เคฟเฟ่นด้วยนะแต่ว่าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งก่อนนะครับครอปเลือกมานูโคเน่นะครับส่วนรายละเอียดค่าตัวเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าเรารอตัวเลขอย่างเป็นทางการกันดีกว่านะครับครอปกำลังเจรจากับมานูโคเน่อยู่นะครับแจ้งให้กับแฟน แก้งข่าวดีแหละนะครับให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคิมมินแจนะครับล่าสุดนะครับเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดเลยนะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมที่จะวางแผนในการเจรจาใหม่ครับคือตอนนี้นะครับรู้ละคู่แข่งในดิวของคิมมินแจนอกจากนิวคาสเซิลนะมีลิเวอร์พูลด้วยนะครับ รูดี้การะตินะครับนักข่าวเช้าอิตาลีนะครับรายงานในรายการกีฟมีสปอร์ตเมื่อคืนนี้นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้นัดนะครับเอเจนต์ของคิมมืนแจนะครับเจราจารอบใหม่ในสื่อเขาบอกว่าลิเวอร์พูลสเปอร์นิวคาสเซิลได้เปิดการเจราจานะครับอีกรอบแล้วรอบใหม่ไปเทาเจรจาเสร็จแล้วนะแล้วก็เป็นคู่แข่งสําคัญของแมนยูแน่การะติกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวางแผนที่จะฉีกสัญญานะครับวางแผนที่จะฉีกสัญญา 52ล้านปอนด์บนเงื่อนไข2สัปดาห์ในต้นเดือนกรกฎาคมนะครับมีเวลา15วันสำหรับการฉีกดีลแต่ทีนี้แมนยูจะต้องเอาชนะ3ทีมลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและก็สเปอร์ซึ่งยื่นข้อเสนอคิมมินแจแน่ในขณนะดเดียวกันนะครับการประชุมรอบใหม่นะครับได้กำหนดไว้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าท,าทันทีและจะสรุปเป็นข้อตกลงฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขส่วนตัวฉบับสมบูรณ์เอาง่าย คิมต้องมาแมนยูในฉบับที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปแข่งแน่นอนครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าการฉีกสัญญา60ล้านยูโรหรือมัน52ล้านปอนดนี้นะครับเขาบอกว่าน่าจะปิดดิวได้เกิดอะไรขึ้นกับดิวคิมลิเวอร์พูลจะทำอย่างไรถึงจะชนะแมนยูในสื่อเขาบอกว่าคิมอาจจะต้องเลือกระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยู ลิวพูเป็นสโมสรใหญ่เป็นแบรนด์ระดับโลกแต่แมนยูได้เล่นอยู่ฟาเชอร์บีกและเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษลิวพูไม่ได้เล่นอยู่ฟาเชอร์บีกก็จริงอยู่แต่ลูกทีมของเจอเกนคอปยังไม่สามารถที่จะดึงดูดนักเตะระดับโลกได้เท่าแมนยูคิมเนี่ยควาชช้าแชมป์เกาโช่นะแต่การย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนเขาจะได้รับโอกาสในการลงเล่น แต่ในขนาดเดียวกันนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักอยู่แล้วนะครับคือคิมเนี่ยไปแทนมาติปความหมายประมาณนี้เลยและที่แน่ๆนะครับการยกระดับในการไล่ล่าดีลของคิมมันแข่งขันสูงแล้วนะครับนั่นกหมายความว่านิวคาสเซิลสเปอร์เขาก็จะเอาคิมมาเป็นตัวจริงเหมือนกันแมนยูจะต้องการันตีตัวจริงซึ่งตอนนี้ลิซันโดกับวารามเนี่ยจองอยู่นะครับมันจองกันไม่ได้หรอกของนี้นะก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอาฟรลิโก้เครียซ่านะครับเมื่อคืนนี้แฟนลิเวอร์พูลฟังแบบเต็มอิ่มนะแต่เช้าวันนี้นะครับมันมีหัวข้อความนะครับหัวข้อของข่าวว่าพิเศษพิเศษจริงๆเอริกตันฮักนะครับและสโมสรนิวคาสเซิลของเอดีฮาวกลายเป็น2ส,สโมสรน,นะครับล่าสุดนะครับที่จะแข่งขันกับลิเวอร์พูลและทีมอ,อื่น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานจากตุตโตสปอร์ตนะครับรายงานว่าสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับนิวคาสเซิลนะครับจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในดีลของอฟรดิโก้คร,รซ่าด้วยเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนการเซ็นสัญญากับคร,รซ่านะครับชัดเจนนะครับว่ามีค่าฉีกสัญญาประมาณ60ล้านปอนด์นักเตะรายนี้นะครับบาดเจ็บนะผมบอกไว้ก่อนนะคร,รซ่าบาดเจ็บใน2ฤดูกาลร,รวมกันนะครับ62นัด สองูกการใน62นัดที่ไม่ได้เล่นนะแต่เขาเป็นอัจฉริยะแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพร้อมที่จะเสี่ยงนะครับรวมถึงสโมสรนิวคาสเซลด้วยเพื่อเสริมทัพฟรีดิโก้ครีเอซ่าด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับนิวคาสเซิลเองเนี่ยการใช้เงินต้องระวังเพราะว่าเขารวยที่สุดในโลกก็จริงอยู่นะแต่การใช้เงินจะต้องขายผู้เล่นออกไปก่อนในขณะที่แมนยูเริ่มเริ่มต้นการขายนักเตะเพียงไม่กี่คน นะครับนั่นหมายควาว่าแมนยูกับนิวคาสเซิลจะเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลด้วยนะครับและทีมอื่นด้วยนะในดิวของครีอซานะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของขบวนเลตนะครับเมื่อคืนนี้นะครับการการเฉลิมฉลองของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ12ชั่วโมงนะครับหลังจากคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มันเป็นความสุขนะครับอะไรที่เป็นความสุขเนี่ยทำไปเถอะนะครับ การฉลองนะครับแจ็คกิลิสถอดเสื้อครับถือถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับว่าคือจริงๆอ่ะมันเป็นความสุขของไฟแมนซิตี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบทเพลงสุดท้ายของเมื่อคืนนี้ก็คือ we have got g u a r d i o l a โชคดีที่มี g a r d i o l a นะครับและอย่างหนึ่งนะครับความสนุกในกรอนตอนที่เฉลิมฉลองนะครับก็มีเรื่องราวมากมายอะไรประมาณนี้นะ ฮาลันเองนะครับก็เหมือนกันเนาะเอาถ้วยไว้บนหัวนะครับถอดเสื้อแมนซิตี้มาด้วยเหมือนกันนะครับความสุขบนขบวนพาเลทความสุขที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับแน่นอนครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ก็เหมือนกับว่าไงอะทุกคนต่างมีส่วนร่วมและมีความสุขนะครับในฤดูกาลหน้าเนี่ยการเสริมทัพของแมนซิตี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวผมจะพยายามทําข่าวแมนซิตี้ให้นะครับกับแฟนแมนซิตี้แต่วันนี้ให้เขาฉลองกันให้เสร็จก่อนนะครับ ก็เอามาแจ้งเรื่องราวความสุขของแมนซิตี้ให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีเนเมซี่กันนะครับก็จริงๆแล้วนะครับการไปอยู่ในเมเจอรี่สกอเร์ของเมซี่นะครับได้รับการเปิดตัวที่คืออย่างนี้ครับตอนนี้นะใครก็ไม่ก็ใครก็ไม่รมวยเท่าในหลีกซาอุหรอกเพราะตอนนี้นักเตะระดับโลกกำลังไปหลีกซาอูกันหมดในขณะเดียวกันนะครับ เรเนเมซี่นะครับได้เลือกสมโมสรอินเตอร์มาอมีตอนนี้นะครับคนที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ,งอย่างพวกนักข่าวที่ชื่อว่าอาเลซีล่และอาลาลัสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของช่องรายการ Fox Soccer Fox Soccer เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการมาของเรเนเมซี่นั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับวงการฟุตบอลของเมเจอร์ลีสกอร์มาก ผู้คนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแน่นอนครับการมาของเมซี่เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเปิดลีกคนที่กําลังจะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแองเคลดิมารียหรือเคลาตวิเก้แล้วก็รวมถึงตัวของเซลจิโอบูสเกตนะครับกำลังเดินทางมาที่เซลเดินทางมาในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เหมือนกันในสื่อเขาบอกว่าถึงแม้ว่าลีกเมเจอร์ลีกนะครับจะดึงดูดคนทั่วโลกได้ไม่เยอะเท่าพิมพร์ลีกนะ แต่กำลังในฤดูกาลหน้าเนี้ยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมเจอริกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากและเราจะได้เห็นมันนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับอินเตอร์มมีม่อยู่อันดับสุดท้ายนะการมีเมสซี่เนี่ยอาจจะก้าวกระโดดก็ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชุดแข่งใหม่นะครับก็แต่ละทีมก็เปิดตัวชุดแข่งใหม่นะครับรวมถึงแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับได้ยนโชมเสื้อแข่งใหม่นะครับ อาร์เซนอลเปิดตัวนะครับเสื้อแข่งใหม่นะครับเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อคืนนะครับแบบไม่เป็นทางการนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับนอกจากของอาร์เซนอลแล้วยังมีสโมสรลิเวอร์พูลที่เปิดไปก่อนหน้านี้รวมถึงแอสตันวิลล่าบอลมันะครับแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับซึ่งเปิดตัวไปเช่นกันนะครับใครชอบสโมสรไหนก็ลองไปดูเสื้อแข่งในฤดูกาลใหม่ละกันรวมถึงเชลซีด้วยเช่นกันนะครับก็เอามา แจ้งนะครับว่าเสื้อแข่งใหม่ลูกกันใหม่หลายๆสโมสรเปิดตัวกันทั่วหน้าแล้วนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเช็คอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดนะครับผมยังเกาะติดสถานการณ์ให้นะครับเดี๋ยวเล่าเลยนะครับคือตอนเมื่อเช้าเนี้ยผมอัดข่าวประมาณเกือบอตอนประมาณ6กโมงกว่าเนาะ ก็ก็มีข่าวที่ออกมาใหม่อะนะครับแต่ตอนนี้นะครับตอนที่ช่วงประมาณ9โมงอะนะครับล่าสุดนะครับเจ้าชายซานนี่นะครับในกลุ่มกาตาเนี่ยแฟนแมนยูหลายๆหลายๆสื่อนะเขาบอกว่าข่าวจากฝั่งกาตาเนี่ยข้อเสนอฉบับสมบูรณ์นะครับกับการเทคโอเวอร์เนี่ยเสร็จแล้วกลุ่มกาตาได้แมนยูทีนี้ผมเองเนี่ยคือผมก็พอจะทราบคร่าวๆแต่ผมยังไม่มีคือทุกคนรอการออฟฟิเชียลผมมาตามบทความในสื่ออาหรับ ผมเคยพูดไปแล้วนะสื่ออหลับเนี่ยต้องต้องดูของส่วนนั้นด้วยหนังสือพิมพ์ในกาตาอาวาตันอาวาตานนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ในกาตานะเขาบอกว่าเวลานี้นะครับเจ้าชายอัซานีเนี่ยนะครับได้รับชัยชนะแล้วในการเทคอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันต้องมีการประกาศข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ก่อน ซึ่งผมบอกไปในรายการเมื่อเช้านะครับว่าเดอเกลเซอร์นะครับมติของครอบครัวเขานะครับ6เสียงเนี่ย4ต่อ6ขาย100% 4ต่อ6ขาย100%นั่นก็นหมายความว่าข้อตกลงฉบับสมบูรณ์นะครับที่เจ้าชายอันนี่เนี่ย8,000ล้านดอลลาร์เขาจะขายเป็นนามสกุลเงินดอลลาร์ไอการขายครั้งนี้นะแน่นอนเจ้าชายกำลังเข้าสู่กระบวนการสุดท้าย เดอะเกลเซจะขายให้กับเจ้าชายโอเคไหมครับและทีนี้นะครับมันเกี่ยวกับเอริกเดนแฮกอีกนะเอริกเดนแฮกเขาต้องการงบประมาณในการเสริมทัพอย่างอย่างเร่งด่วนนะครับความช่วยเหลือจะมาถึงแล้วนะครับแน่นอนครับรอาการเทคโอเวอร์เสร็จนะครับเอริกเดนแฮกนะครับในสื่อเขาบอกว่าอาจจะมีงบประมาณในการเสริมทัพเกือบ1,000ล้าน1,000ล้านปอนด์ผมยังไม่เชื่อนะผมบอกไว้ก่อนนะ ตัวเลข1 0 0 0ล้านปอนเนี่ยนอกจากใช้หนี้แล้วนะการเสริมทัพ1,000ล้านปอนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมยังไม่เชื่อดังนั้นนะครับสิ่งที่เราฟังข่าวในคลิปที่ผมทำไปเนี่ยผมก็จะบอกเสมอนะว่าบางเรื่องต้องรอการออฟฟิเชียลนะครับแต่บางเรื่องที่มันเจรจามาแล้วผมก็จะถ่ายทอดให้ท่านฟังนั่นแหละนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับกลุ่มกาตาถ้าเป็นสื่อนะครับอวตารเนี่ย ในกุมกาตาเขาบอกว่ากุมกาต ta เนี่ยเทโ่เวเม,มนูสำเร็จละเขาแค่ส่งข้อสเสนอฉบับสมบูรณ์แค่นั้นนะครับก็รอดูกันนะครับเย็นนี้เนาะรอเย็นนี้เนาะแต่ว่าไม่น่ามีอะไรพลิกแล้วนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสน New รนิวคาสเซิลกันต่อนะครับก็วันนี้นะครับนิวคาสเซิลปิดดีลนะครับดาวรุ่งนะครับที่ชื่อว่าเยนคูบามิตเตนะครับ เยีคูบามินเทนะครับก็เป็นนักฟุตบอลนะครับที่เล่นตำแหน่งปีกให้กับเฟยนูดนะครับคือจริงๆแล้วนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า,าจริงๆนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเขาต้องการจริงๆเขาปล่อยให้เฟยนูดยืมตัวอันดับแรกนะแต่ทีนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าในวันที่1กรกฎาคมเนี่ย นักเตะคนนี้ที่นิวคาสเซิลเซ็นมาเนี่ยจะถูกปล่อยให้ฟีนูตยืมตัวต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมิตเตเนี่ยก็ถูกยืมตัวจากฟีนูตแล้ววันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยก็จะให้ฟีนูตยืมตัวต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับจริงๆแล้วการเซ็นส,สัญญาของมิตเต,ตจริงๆอ่ะนะครับเขามาจากสมโมสร o อนะครับแล้วก็ให้ฟีนูตพอเซ็นปุ๊บนะให้ฟีนูตยืมตัวเลยฤดูกาลที่แล้วอ่ะ เล่น17นัดยิงไป4ลูก6แอซิสนะครับนั่นก็หมายความว่าแดนแอชเวิร์ดนะครับผอ,อ,อกีฬาของนิวคาสเซิลก็บอกว่าผู้เล่นคนนี้นะครับมีศักยภาพสูงนะฤูดูการหน้าเนะี่ยนิวคาสเซิลให้ยืมตัวที่ฟรีนูตต่อไปเลยอนาคตจะกลายเป็นนักเตะชั้นยอดนิวคาสเซิลจ่ายเงินในดีลของมินเตไปแค่5.8ล้านปอนด์ให้กับ OB นะครับก็เราไม่ค่อยได้ยินหรอกนะครับดีลนี้นะแต่ยินดีกับนิวคาสเซิลที่มีตัวเทพแต่ให้ฟีนูตยืมตัวไป ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเลนเซนแม็กซิเมงกันนะครับล่าสุดนะครับแม็กซิเมงนะครับจะอยู่กับนิวคาสเซิลเพื่อช่วยนิวคาสเซิลในยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อไปนะครับตัวรุกนะครับตัวรุกก็คือแม็กซิเมงเนี่ยนะครับเขาจะถูกขายมีข่าวออกมาสุดท้ายแล้วนะครับเขายืนยันนะครับว่าเขาจะอยู่กับนิวคาสเซิลเพื่อช่วยเหลือนิวคาสเซิลในยูฟาแชมเปี้ยนลีก ในฤดูกาลนี้ต่อไปนะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนนิวคาสเซิลทราบนะครับว่าต่อให้เซ็นสัญญาก,กับเมดิสันมาแม็กซิแมนก็จะอยู่กับทีมต่อไปแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับคราวนี้นะครับผมจะพามาเข้าสู่มหากราฟคีเรียนเอ็มปาเป้นะครับซึ่งฟ้าผ่าเมื่อคืนนี้นะครับเปรี่ยงเข้ามาปารีสโกรดมาก เอบปเป้นะครับได้แจ้งให้กับสโมสรปารีสแซงต์แชรแมงทราบนะครับว่าการตัดสินใจของเขาคือเขาจะไม่ใช้สัญญาในการขยายสัญญาถึงปี2025ไม่ใช้ไม่ขยายสัญญานั่นก็หมายความว่าข้อตกลงหมดอายุปีหน้าทันทีเรกิฟบอกว่าการที่เอบปเป้ทำอย่างนี้ไม่คพือตัวเอบปเป้เพิ่มโอกาสในการย้ายทีมให้ตัวเองคือปารีสเนี่ยจบเลยครับ สัญญาเอ a บเป้ appe, หมดพร้อมแฮร์รี่เคนเอาอย่างนี้เลยนะนั่นก็หมายความว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกติที่ปารีสสถานการณ์ที่ปารีสตึงเครียดมากสโมสรโกรธมากปารีสเซญ,ญามงเนี่ยประหลาดใจมากว่าทำไมเอเบเป้ถึงเกิดทำอย่างนี้ขึ้นมาโดยที่ปารีสเนี่ยไม่คิดว่าข้อมูลบางเรื่องจะล่วไหลออกไปถ้าไม่ใช่เจ้าตัวเองอะในส่วนของปารีสเนี่ยความประหลาดใจทำาไมเอเบเป้ถึงอยู่อไม่ต่อสัญญา เอปเป้ก็ไม่ได้ส่งจดหมายนะแต่เขาบอกเลยว่าวันที่1สิงหาคมนี้ผมไม่ต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาเริ่มจากวันที่1ไปเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าปารีสมีทางออกเดียวประเด็นสําคัญคือปารีสไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากขายเอเปเป้เพราะปีหน้าจะไม่ได้อะไรจากเอเปเป้เลยปัญหาใหญ่เกิดขึ้นทันทีนะครับนั่นก็หมายความว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจ้าชายอันซานี่นะครับอาจจะต้องทำธุรกิจกับปารีสซแซงต์แชงก์ภาคบังคับเพราะอย่าลืมนะครับนาเซอร์คาราฟีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจาเอ็มบาเป้นนะแล้วนาเซอร์นาเซอร์เนี่ยแน่นอนอยู่เบื้องหลังเจรจาการเทคโอเวอร์แมนยูด้วยกับเจ้าชายอันซานี่การส่งเอ็มบาเป้มาให้แมนยูเนี่ยจะทำให้กลุ่มกาตาร์ได้ผลประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยเอ็มบาเป้ไปแบบฟรีฟ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดเจ้าชายได้นะครับเขาจะได้เอ็มปเปด้วยวิธีการสรรหากระบวนการนี้นะครับก็ผมพูดสรุปนะเรื่องมันยาวมากแต่ผมบอกสรุปเลยว่าปารีสน่าจะเร่งขายเอ็มปเปให้แมนยูทันทีเมื่อเจ้าชายเทคโอเวอร์ over, รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอเดี๋ยวนะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่า เจซูรูนะครับเจซูรูเนี่ยผมจําได้เลยว่าเขาเป็นนักฟุตบอลนะครับอดีตเคยเป็นนักฟุตบอลของเรอัลมาดริดตอนเมื่อก่อนเนะี่ยแล้วก็ติดทีมชาติสเปนปัจจุบันปัจจุบันเล่นให้กับเอสปันยอนถึงแม้ว่าจะอายุ3 3ปีนะครับสูง192เซนติเมตรนะครับแต่เจซูรูนี่ค่ะเป็นนักเตะที่เรอัลมาดริดดึงมาได้เลยแน่นอนครับเวลานี้นะครับ มัลลิดกำลังทำงานเกี่ยวกับรายละเอียดสำคัญและขั้นสุดท้ายกับดีลของเจเซรูบรรลุข้อตกลงในวันถัดไปพรุ่งนี้และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะครับก็อาจจะเปิดเร็วกว่าเดิมอ่ะนะครับมันอยู่ที่ข้อตกลงที่ทำเจเซรูจะเป็นนักเตะคนคนใหม่ของเรอัวมัลลิดแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจชัวคิมิตนะครับล่าสุดนะครับไม่ต้องรออะไรมากนะครับเขายังมีสัญญา2ปีกับไบยูมินิกเรามีแผนสําหรับ2ปีนั้นต้องการอยู่ไบยูมินิกต่อไปเขาให้สัมภาษณ์กับบิลนะครับก็บาเซลน่านะครับต้องการเซ็นสัญญากับโจชัวคิมิตแต่ดูเหมือนว่านักเตะไม่ย้ายนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ อาคอาอาาคูลิเบอรี่คูลิเบอรนะี่คูลิเบอรี่นะคาริดูคูลิเบอรี่นะครับล่าสุดนะครับเชลซีนะครับเตรียมรับข้อสเสนออย่างเป็นทางการนะครับทีมจากซาอุดีอาระเบียคือตอนนี้อนาคตของลูคาคูอนาคตของเทเวอร์ชโรบานะครับกับแล้วก็พวกหลายๆลายคนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตัวของคูลิเบอรี่นะครับจะเป็นนักเตะรายแรกๆนะครับที่ เชลซีจะขายนะครับให้กับสโมสรนในตะวันออกกลางก็คือซาอุดีอาราเบียนะครับคือเชลซีลงทุน34ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาคุลิบอรี่มาแต่ดูเหมือนว่านะครับล่าสุดตอนนี้นะสโมสรอ,อันตินสโมสรอ,อันฮิติฮัตกำลังจะยื่นข้อเสนอคุลิบรี่ให้เชลซีนะครับก็แจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบแบบคร่าวๆพอเพราะว่า ไอ้รายละเอียดงื่นขายเงินมันยังไม่ออกมานะครับในสื่อแค่บอกว่ายื่นมาละแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับคูลิเบรี่จะไปอยู่หลีกซาอูดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาฟาเอลเกเรโลกันนะครับ100%แล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับหรือเย็นวันนี้ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับลาฟาเอลเกเรโลนะครับเสร็จสิ้นนะครับการย้ายไปอยู่กับบิยูเมนิกนะครับดีลตกลง100%นะครับเซ็นสัญญาจนถึงปี สัญญา3ปีถึงปี69นะครับถึงปี2026อ่ะโดยประมาณนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของต้องอ่านชื่อดีๆเลยนนเนี่ยคนนี้นะครับไม้อ่านว่าอะไรอะ่ะมิคาเอลเฟรมิคาเอลเฟรนะครับได้ลงนามกับบาร์เซโลนาเอกาสารนะครับระหว่างสโมสร NK คอสโตซิญาคอสโตซิจานะครับกับบาร์เซโลนาเสร็จแล้วนักเตะชาวเซเนก้ารายนี้จะตรวจร่างกายทางการแพทย์นะครับในสัปดาห์นี้เลยแล้วก็ขบวนการเสร็จสิ้น100%นะครับก็ยินดีกับนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาด้วยนะครับเขายุ18ปีแค่นั้นเองแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมูสรเอเวอเรตันกันนะครับล่าสุดนะครับเซมัสโคแมนนะครับก็เตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอเวอเรตันนะครับข้อตกลงนะครับจะอยู่กับสมูสรต่อไปนะครับเอกสารจะถูกลงนามในเร็ววันนี้นะครับก็ยินดีกับแฟนเอเวอเรตันด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวนะครับไล่ๆไปนะโหวันนี้ผมมึนหัวไปหมดละโอ้ข่าวเยอะมาก แลมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแอสตันวิลล่ากันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับใกล้บรรลุข้อตกลงในการแต่งตั้งมอนชี่นะครับเป็นผู้นวยการคนใหม่นะครับหลังจากที่เขาออกจากเซบีย่ามอนชี่นะครับสร้างความสําเร็จให้กับเซบีย่านะครับและจับตาดูแอสตันวิลล่าให้ดีนะครับโคงสร้างเขาดีมากเลยนะนอกจากได้ยอดโค้ชอย่างอุนอายเมอรี่แล้วนะครับยังได้พอกีฬาคนเก่งอย่างมอนชี่ด้วยนะครับ มอนตี้นะครับทำงานกับอุนเอรี่แน่นอนหลังจากที่ล้มเหลวในการแต่งตั้งอารามานีของบาเซโลนานะครับก็แจ้งให้กับแฟนแอสตันวิลลาทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของกาบ้เวก้ากันนะครับลิเวอร์พูลนะครับยังไม่มีอะไรชัดเจนสำหรับกาบ้เวก้านะครับข่าวทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวกับนิคาสเซลข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับเงื่อนไขข้อตกลงทุกทีมรู้นะครับ ทุกทีมกำลังใช้โอกาสในการฉีกสัญญา40ล้านยูโรของกาบีเวกากำลังใช้โอกาสนี้ในการเซ็นสัญญากับเขานะครับแต่ยังไม่มีใครเปิดตัวเลยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของเจนซันโชกันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรปารีสแซงแรมนะครับพร้อมที่จะแข่งกับสเปอร์นะครับในการเซ็นสัญญากับเจนาซันโชนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าแมนยูต้องการค่าตัว60ล้านปอนด์สำหรับจอร์แดนซานโชตอนนี้นะครับความสนใจจากสเปอร์เนี่ยแหล่งข่าวจากเบนจาขอบรายงานไปแล้วนะครับว่าเอเล็กตันแฮกนะครับพร้อมพิจารณาขายซานโชออกไปนะคือสเปอร์เนี่ยต้องยืดนะครับ50ล้านปอนด์อย่างต่ำแต่ค่าธรรมเนียมจริงๆอ่ะแมนยูต้องการ60ล้านปอนด์นะครับต้องรอดูนะครับว่าปารีสแซงแมงตอนนี้เขาจะจัดการปัญหาเอ็มเป้ยังไงเนมายังไงรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูกามูริชนะครับล่าสุดนะครับลูกามูริชได้ปฏิเสธนะครับข้อเสนอจากซาอูโปลีกนะครับก็ตอนนี้นะครับเงินเดือนมหาศาลของลูกามูริชนนเนี่ยได้รับการเสนอมานะแหล่งข่าวจากมาการายงานว่าลูกามูริชนะครับต้องการอยู่กับเรียวมาริตต่อไปนะครับทั้งที่ได้รับเงินเดือนมากขึ้นกว่าเดิมถึง7เท่านะลีกซาอูเสนอเงินเดือนที่รับอยู่กับมาริตถึง7เท่าไม่บอกตัวเลขผมอะนะครับเพราะผมจะไปรู้ได้ยังไงอะ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลามุสฮอยลุนนะครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวเปิดใจนะครับรอย้ายรอย้ายไปอยู่กับแมนยูนะครับทีนี้ทางฝั่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์เพื่อปิดดีลฮอยลุนนะครับก็ตอนนี้นะครับเอเล็กทรันทักต้องยื่นอย่างเป็นทางการเท่านั้นตอนนี้นะครับรอดูกันอย่างเดียวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์นะครับล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องยื่นข้อเสนอที่มากกว่า70ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับสโมสรเชลซีนะครับได้ออกมายืนยันดีลของเมสันเมาส์นะครับหลายรอบแล้วนะรายง,งานจากสกายสปอร์ตก็รายงานตรงกับผมนี่แหละเขาบอกเลยครับว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ยื่นข้อเสนอเกิน70ล้านปอนด์ขึ้นไปเขาจะไม่ขายเมาส์ให้แมนยูนะครับแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะแมนยูจะต้องใช้เงินนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบเนโดซิวากันนะครับล่าสุดนะครับแมนซิตี้นะครับกับเบเนโดซิวานะครับชัดเจนนะครับเบเนโดซิวานะครับต้องการอำลาแมนซิตี้ตอนนี้เบเนโดนะครับเป็นที่ทราบกันภายในนะครับว่าเขาต้องการไปอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชงกงนะครับค่าตัวในการย้ายทีมที่แมนซิตี้ตั้งไว้สำหรับเบเนโดซิวาคือ 75ดล้านปอนด์นะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันต่อนะครับแน่นอนครับอาร์เซนอลเป็นเตงหนึ่งที่จะปิดดีลไรซ์ในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากตกลงค่าตัวนักเตะได้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลเตรียมยื่นเงินก้อนแรกนะครับ92ล้านปอนด์92ล้านปอนด์ลนนและจะเพิ่มส่วนเสริมให้ครบเกิน100ล้านปอนด์ ครบและเกิน100ล้านปอนด์ทีหลังนะครับอาร์เซนอลเข้าสู่การปิดดิวดเดครไรสแล้วนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราของสโมสรสเปอร์กันต่อนะครับในดิวของรูอาร์เรโอฮาตาเตอาฮาตาตนะครับฮาตาเตเนี่ยผมไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่นะเป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับเซลติกนะครับล่าสุดนะครับ ตัวของอังเก้นะครับต้องการดึงเขามาจากกาสโกเซลติกนะครับตัวของอนักเตะคนเองเนี่ยนะครับตัวของนักเตะเองนะครับเวลานี้นะครับเขาก็ต้องการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันดังนั้นนะครับการเริ่มการเจรจานะครับต้องเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าอังเก้ปอสเตโคุกรูเนี่ยเซ็นสัญญานะครับตัวของอนักเตะคนนี้นะครับมาจากสโมสรฮาร์ดในราคา1.4ล้านปอนด์แค่นั้นเองตอนนี้นะครับอังเก้เนี่ยมาคุมสเปอร์เนี่ย เขานะครับต้องดูเวิร์กเพอร์มิทของนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักเตะรายนี้นะครับก็คือฮาราเตะเนี่ยจะต้องพิจารณาเวิร์กเพอร์มิทก่อนก่อนที่จะเซ็นรอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของโรเจอร์อิบานเนสนะครับโรเจอร์อิบาเนสคือใคร เป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลนะครับเล่นใกับสโมสรโรม่านะครับแล้วก็ติดทีมชาติบราซิลด้วยเล่นตำแหน่งกองอ่าเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเล่นกองหลังได้นะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับสเปอร์กำลังจะเปิดการเจรจากับโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่นะครับเขาเหลือสัญญา2ปีนะอิบานเนสเนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือแกสตาในโรสปอร์ตนะครับเงื่อนไขการฉีกสัญญาอิบานเนสอยู่ที่30ล้านยูโรหรือประมาณ25.8ล้านปอนด์ รอดูกันนะครับเป็นไงมัางครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับในเช้าวันนี้นะครับเต็มอิ่มเลยครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับมานูคนเน่นะครับครอปเลือกแล้วนะครอปเลือกที่จะปิดดิวมานูคเน่ต่อจากอเล็กซิสแมคลิสเตอร์รายละเอียดผมพูดในข่าวแรกไปแล้วนะครับเรื่องราวของ ลิเวอร์พูลนะครับกับคิมมินแจนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เขาจะคุยนะครับการปิดดิวคิมมินแจแบบสมบูรณ์ให้ได้นะครับยินดีกับไฟแมนซิตี้ด้วยนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและก็แชมป์ทุกแชมป์ที่ได้นะครับเรื่องราวของเสื้อแข่งใหม่นะครับก็ลองไปดูกันตามที่ท่านชอบนะครับส่วนเรื่องราวของการเช็คเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ไม่น่ามีอะไรพลิกแล้วนะครับ สื่อจากทางฝั่งอาหรับนะครับก็ถึงเช่นอะไรนะที่ผมบอกไปเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วสื่อชื่อว่าอะไรอ่ะเขาก็ยืนยันแล้วนะครับว่าข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ในการเทคโอเวอร์เนี่ยเจ้าชายเนี่ยชนะเซอร์จิมแต่เราต้องรอการออฟฟิเชียลนะครับส่วนนี้ขัตเซิลนะครับก็จะไม่ปล่อยอาริเซนอาริเซนเมสซิแมงไม่ย้ายนะครับนีลขัตเซิลกำลังพิจารณาในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายใหม่ๆอยู่รวมถึงเมดิสันด้วยนะครับ ฟ้าผ่าที่ปารีสแซงแมงนะครับเอ็มบาเป้ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ไม่ก็หมายความว่าในวันที่30มิถุนายนในปีหน้าเอ็มบาเป้เป็นฟรีเย่นนี่แหละครับคือแรงผลักดันที่จะทําให้เอ็มบาเป้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะถ้าเกิดเจ้าชายเทคโอเวอร์ได้นะครับนาเซอร์คาดฟีจะขายเอ็มบาเป้ให้แมนยูทันทีก็รอดูกันตรงส่วนรายละเอียดนี้นะครับส่วนดิวของลามุสฮอยลุนนะครับมัวนี่ก็อยู่ในข่าวแมนยูข่าวแรกละผมไม่ได้เน้นอะไรมากนะ เรื่องราวของเชลซีนะครับคูริบารีนะครับจะไปเล่นในลีกซาอูนะครับลาเฟโอเกเรโลนะครับเตรียมเปิดตัวกับบาเยบร์มินิกนะครับน่าจะช่วงเย็นนะครับในส่วนของเฮเซอาร์เฮซุสโคแมนนะครับจะอยู่กับเอเวอเรตันต่อไปแล้วก็แอสเซมิล่านะครับแต่งตั้งมอนชีเป็นผอกีฬาคนใหม่นะครับดิวของการบิเวก้านะครับยังนิ่งอยู่นะแต่ลิเวอร์พูลกำลังจะจับตามองอยู่นะครับซานโชมีโอกาสไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ เรื่องราวของลามุสฮอยลูนบอกไปแล้วนะครับเรื่องราวของสเปอร์เนี่ยกับนักเตะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นต้องดูเวิร์ e พมิดเขาแล้วก็อิบานเนสครับกองหลังของอา o m โรมานะครับสเปอร์จะยื่นฉีกสัญญานะครับที่30ล้านยูโรหรือประมาณ25.8ล้านปอนด์รอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิท ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ